ทศไทยของเราไม่มีศึกสงครามศิลปะวัฒนธรรมก็จะฟูขึ้นมาจากแผ่นดินถ้ามีสงครามอะไรศิลปะวัฒนธรรมฉลาดหมดหนีหายหมดไม่มีใครขาดได้สมัยพระนารายณ์ก็เช่นกันปลอดสงครามไม่มีสงครามนั่นแหละศิลปะวัฒนธรรมนักวีศีปราดแถวนั้นยังโผล่แหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาองค์พิภพโลกาท่านให้ที่นี่ท่านสั่งให้นายสังมาสั่งโคราชที่นี่คงจะเอาศิลปะการแต่งบทแต่งกลอนจำนวนมาด้วยแต่บังเอิญมาถึงโคราชแล้วมันมีภาษาเป็นของตัวเองที่นี่คนโคราชก็แถมเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนการเจรจาภาทีการถามไทยกันสมัยนั้นเขาไม่ได้ถามไทยว่าคุณมาจากไหนฉันมาจากจดหมายเหตุยังไงเขาไม่ได้ถามไม่ได้ตอบกันเองคนโคราชจะถามกันเป็นบทเป็นกลอนยังเขียนยายคนหนึ่งชื่อยายยงคนโคราชพออยู่60ปีแล้วไม่ใส่เสื้อสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนจะถอดเสื้อนมจะยานแต่ก่อนนี่ออกลูกคลอดลูก12 13คนนมยานนมยานหรือโฟมอสยานนี่แหละหลานสาวเห็นยายยมเขาเรียกว่ามียูสเนมคือยายยมนมยานใครก็เด็กแต่ยายยมนมยานก็เลยถามยายยมว่างามเอ้ยดอกเด้ดอกเด้ได้ยายยมนมยานปลาได้หวานเอิ่มเอ้ยหรือยังถามข่าวยายยมถามข่าวยายยมจ้ะยายยมจ๋ายายยมนมยานปีนี้ทำนาได้หวานปลาหรือยังหมายความยายยมก่อนอยู่ดีไม่ว่าดีหลานสาวมาว่าแก่นมยานรู้ไหมว่ายายยมแก่หลานสาวยังไงฟังงามเอ้ยดอกเด้ดอกเด้ได้มาถามว่ายายยมนมยานกล้าได้หวานเอิ่มเอ้ยหรือยังยายหวานไว้ข้างบ่อกำลังลัดหนอท่อของยีนางจำเป็นกรภาษาโคราชนี่คือการถามตอบการถามตอบของคนโบราณทำให้ยายยมถึงคิดได้แม่ชายเด็ดเท่านั้นแม่เจ้าพระสงฆ์ก็เจ้าในวัดนี่เจรจาพาจีนก็อยากโยมเนี่ยจะเจรจาเป็นบทกลอนหมดมีตะบุญตะบุญคนหนึ่งเป็นนักเลงสุราถ้าภาษาโบราณเขาว่าตะบุญขี่เมาตะบุญคนนี้นอกจากจะเป็นนักเลงสุราเลยเขาจะจ้างฆ่าวัวฆ่าควายคือประหารสิ่งที่เขาจะมอบให้เป็นรางวัลก็คือคอแล้วก็หางแล้วก็หนังให้เป็นรางวัลในฐานะคนฆ่าวัวฆ่าควายวันนั้นตะบุญก็คอหนังควายผ่านวัดแห่งหนึ่งหลังจากคาเนี่ยหลังจากคาเนี่ยก็ให้นั้นให้ขอคนมาพระก็ถามเฮ้งามเอ้ยดอกเด้ใดเฮ้ไอ้บุญขี่มาเมืองคนหนังเขาวัดไม่กลัวอาบัติตึงเอ้ยดอกนี้คำว่าดอกนี้ภาษาโบราณคือดอกหรือนะแต่โบราณเรียกว่าดอกนี้กินข้าวอิ่มเลยนี่ได้ผัวเลยนี่ไอ้บุญขี่มาเมืองคนนั่งเขาวัดไม่กลัวอาบัติเอิงเอ้ยดอกนี้รู้ไหมตะบุญแก่พระยังไงฟังงามเอ้ยดอกเด้ดอกเด้ได้มาถามว่าไอ้บุญขี่เมาคนนั่งเขาวัดไม่กลัวอาบัติเอิงเอ้ยดอกนี้เวลาท่านหิวเขาท่านก็ตีตังตังไม่ใช่ตีหนังเอิ่งเอ่ยควายนี่ควายแต่คนราเขาเรียกเขาเรียกสันสันเรียกควายเรียกควายเรียกมัวคนราควายสันแต่ว่าคนกรุงเทพควายยาวควายควาไวควาไวเนี่ยมันจะมีการโต้ตอบเป็นหนุ่มสาวเกี่ยวกันเขาไม่ได้เกี่ยวแบบเขาจะเกี่ยวเป็นกลอนสาวๆจะถามหนุ่มว่าพี่เอ้ยพี่หลอดขอนมาหรือว่าพี่ไต่ขอนมาหลอดคือสมมติว่ามีขอนมาใหญ่ๆนี่
สาวๆจะถามว่าพี่เอ้ยพี่โลดขอนไม้หรือว่าพี่ไต่ขอนไม้ฝ่ายชายจะตอบว่านางเอ้ยพี่โลดขอนไม้พี่ไม่ได้ไต่ขอนมาพี่ไม่ใช่แนวนกกระจอกตอนเช้าเราจะบินออกแล้วก็ข้ามชายคาหมายความว่าไม่ต้องนั่งนึกจะมาเฉลยเลยจะร้องไม่ต้องเป็นนึกร้องคิดปวดหัวสาวถามหนุ่มว่าพี่เอ้ยพี่หลอดขอนไม้หรือว่าพี่ไต่ขอนมาหมายความว่าหลอดขอนไม้นี่หมายความว่าขออนุญาตพ่อแม่มาหรือยังพ่อแม่เนี่ยมันคนใหญ่มันขอนไม้อย่าไปข้ามขอนมาพี่หลอดขอนไม้หรือว่าพี่ไต่ขอนมาถ้าหลอดขอนมาแสดงว่าขออนุญาตแก่พ่อแม่แล้วถ้าไต่ขอนมาหมายความว่าข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่มาผู้ชายก็จะตอบว่าพี่นี่หลอดขอนไม้พี่ไม่ได้ไต่ขอนมาพี่ไม่ใช่แนวนกกระจอกตอนเช้าแล้วบินออกข้ามชายคานกกระจอกนี่เวลามันอาศัยมันทำรังอยู่ที่ชายคาใช่ไหมมันไม่ครอบชายคาที่มันอาศัยพอมันออกจากรังบินข้ามชายคาไปพี่ไม่ใช่เหมือนนกกระจอกนี่คือลักษณะการเจรจาภาคีคนโคราชแต่คนโคราชบังเอิญเป็นคนที่สัพพดีสัพพดลวันละนิดคิดแก่มใสได้ไปจากโคราชหมดเพราะอะไรเพลงโคราชบางกลอนถึงมีสัพพดีสัพพดลเพราะว่าคนโคราชจะถูกตีกรอบอยู่ในวัฒนธรรมถูกตีกรอบอย่างเนี้ยสาวนี่จะลูกสาวนี่จะมาเที่ยวหาจีบหนุ่มคุยหนุ่มตามโดยพ่อแม่ไม่เห็นไม่ได้นะจะต้องอยู่ในกรอบประเพณีที่นี่พอปีนั้นเนี่ยเขาจะมีโอกาสปล่อยให้หนุ่มสาวนี่เวลามีงานวัดใครมีกลอนอะไรว่าเลยจะเป็นเรื่องเพศเรื่องโลกเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจว่ากันไปเลยฉะนั้นแหละถึงมันมีเพลงหนึ่งผู้ชายชื่อว่าตาดำตาดำคนอยู่บ้านพลายร่างใหญ่ผิวดำแต่ว่าล้อไม่เท่าผมดอกผมถามมากกูเพลงโคราชหมดเลย